รายการได้ปรับปรุงเนื้อหาให้มีระดับความเหมาะสมตามช่วงเวลาที่ดำเนินการออกอากาศแล้วความรักจะมีในวันนี้มันก็ดีแสนดีมากมายคนในฝันก็ยืนอยู่ข้างฉันและเรารักกันมากมายแต่ไม่เลยว่าชีวิตเปลี่ยนไปเมื่อเธอเข้ามารู้สึกเหมือนอยากจะไขว่คว้าเธอมาให้เป็นของเราความรู้สึกอยู่ในเหตุผลแล้วในใจตอนนี้ผิดหรือถูกไม่รู้แค่ได้ลิ้มลองเธอคนนี้รักจริงหรือแค่หลอกตัวเองว่าเรารักกันเราอาจจะแค่ลงทางลงจนไม่ทันได้หายคามใจอยากจะหยุดไว้ตาก็ทำไม่ได้ขาดจะไปคงอยู่ไม่ไหวและยังไม่รู้มันคืออะไรรักแท้หรือแค่แพ้ใจตัวเองเสน่หาพาเรามาไกลขนาดนี้ไม่คิดไม่ฝันว่าจะกลายเป็นคนแบบนี้ yeah. ได้แต่ยอมรับผลของสุดท้ายฉันเองที่ต้องทุกข์ทนรักจริงหรือแค่หลอกตัวเองว่าเรารักกันเพราะอาจจะแค่ลงทางลงกันจนทั้งที่หายคามใจยังจะหยุดไว้ตาก็ทำไม่ได้ขาดจะไปคงอยู่ไม่ไหวและยังไม่รู้มันคืออะไรรักแท้หรือแค่แพ้ใจแกคิดว่าฉันโง่เงียบที่ผ่านมาฉันไม่พูดอะไรตอนที่ไอ้แจ็คมางานแต่งงานแกฉันพยายามทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นเพราะฉันคิดว่าแกพยายามรักษาชื่อเสียงตัวเองพยายามปกป้องชื่อเสียงของวงตระกูลด้วยการแต่งงานฉันก็หวังว่าแกจะสร้างครอบครัวกับหนูมิ้นแต่ฉันคิดผิดคิดผิดนี่หยุดนะคุณก็รู้ว่าลูกก็ทำดีที่สุดแล้วผู้หญิงคนนั้นต่างหากที่ไม่รักลูกเราคุณนี่ก็งมงายอยู่กับลูกนี่แหละเลิกพูดไร้สาระได้แล้วนี่ถ้าแกไม่รักหนูมิ้นเลิกทำร้ายเขาปล่อยเขาไปแล้วก็หย่าซะผมไม่หย่าฮะนี่แกกล้าขัดคำสั่งฉันนะจนอย่างนี้ยังกล้าขัดคำสั่งเหรอกล้าขัดคำสั่งเหรอหยุดผมไม่อยากครับคุณพ่อยังไงผมก็ไม่อยากเดี๋ยวอย่าพูดไปจบแกต้องอยากผมไม่อยากผมไม่ไหวยอมแพ้ต้นแกต้องอยากผมไม่อยากเฮ้ยยังไงแกก็ต้องแพ้ยังไงแกก็ต้องแพ้แกฟังนะแกต้องหย่าถึงแกไม่หย่าแกก็ต้องแพ้บินตาจะไม่เลือกแกไม่มีผู้หญิงคนไหนเลือกที่อยู่กับแกไม่มีผู้หญิงคนไหนเลือกคุณพ่อรู้ไหมทำไมผมถึงเป็นแบบนี้ก็เ
พราะผมมีตัวอย่างอย่างคุณพ่อไงคุณพ่อชอบทำร้ายคุณแม่ชอบบังคับกดขี่ไม่ได้อย่างใจก็ใช้กำลังบ้าอำนาจคุณพ่อสอนให้ผมเป็นคนอยากเอาชนะอยากเป็นคนควบคุมทุกอย่างที่ผมเป็นแบบนี้ก็เพราะคุณพ่อไงเอาพูดมาพูดมามึงพูดมาพูดอีกคิดเหรอว่าผมอยากจะเอาผู้หญิงเข้ามาในชีวิตผมอะทำเพราะใครเพื่อใครทำไม่ใช่เพื่อคุณพ่อพี่พอได้แล้วลูกพอเถอะถ้าจะโทษว่ามีใครผิดมันไม่ใช่แค่ผมคนเดียวครับต้องโทษทุกอย่างที่ผมเป็นแบบนี้ไอ้พี่พ่อจะพูดอะไรผมก็ไม่สนแต่นี่มันครอบครัวผมชีวิตผมผมจะอยากหรือไม่อยากผมเป็นคนเลือกเองไอ้พี่ไม่ต้องว่าจบไปสิจบตายไปเลยเอาเลยคุณพ่อเอาสิครับนี่อุตส่าห์เอาลูกไปเห็นคาตาขนาดนั้นยังไม่ยอมหย่ามันควายหรือเปล่าวะด่าคนอื่นแล้วด่าตัวเองอ่ะนี่อีร็อบไม่ต้องมาพูดจากวนภาษาฉันเลยนะฉันไม่ตลกด้วยฉันไม่ได้พูดให้แกขำฉันพูดให้แกคิดแกก็เห็นแล้วว่าผัวแกไม่ยอมเลิกกับเมียเขาง่ายๆอ่ะแกก็เลิกกับเขาไปสิเอาจริงนะแจ็คแกไม่ได้จนจอกจะต้องไปแย่งผู้ชายกับชนีนะเว้ยใช่คนอย่างฉันไม่จำเป็นต้องไปแย่งผู้ชายกับใครและคนอย่างฉันไม่ยอมถูกเทเพราะชนีด้วยฉันรักของฉันมาตั้งนานแล้วฉันจะต้องมาแพ้เพราะว่าฉันไม่มีมดลูกเนี่ยนะฉันไม่ยอมหรอกเอกสารส่งกลับมาอีกแล้วเหรอมิ้นเขาตั้งใจจะเล่นสงครามประสาทเหรอสิเขาฉีกได้มิ้นก็ส่งใบใหม่ไปเขาเซ็นได้ค่ะแม่มิ้นมิ้นโทรหาทนายก่อนนะคะก็รู้ค่ะแต่มันมีวิธีอื่นอีกไหมล่ะคะก็ต้องพยายามหน่อยสิคะค่ะฝากด้วยนะคะค่ะผมร้องเพลงให้ฟังเปล่าแกเบื่อที่จะอยู่ข้างๆฉันนี่แกบอกนะถ้าผมเบื่อผมไปตั้งนานแล้วผมไม่มาอยู่ให้เจ๊พลาดความบริสุทธิ์ตรงนี้หรอกแกก็เห็นแล้วนะว่าคุณพีไม่ยอมหย่าฉันง่ายๆงั้นก็แปลว่าฉันจะเริ่มต้นจริงจังกับแกก็ยังไม่ได้นะไม่เป็นไรเลยผมเองก็ไม่ได้รีบจะไปไหนสักหน่อยแต่ฉันไม่อยากให้ใครมาด่าแกนะไม่อยากให้ใครมาว่าว่าแกเป็นชู้เป็นมือที่สามหรือเป็นในสิ่งที่มันสรรหาจะมาว่าแกไม่สมควรโดนด่าเลยต้นเรื่องนี้แกไม่ผิดมันผิดที่ฉันยิ้มอะไร
ดีใจที่เจ๊เป็นห่วงผมไงไอ้บ้านี่ใครจะพูดยังไงถึงผมเนี่ยผมไม่แคร์คนเดียวที่ผมแคร์คือเจ๊ความรักของต้นความรักที่มีแต่การให้คุณพิมพ์เล่นแง่ไม่ยอมเซ็นใบหย่าฉันอยู่3เดือนตอนแรกฉันก็คิดนะว่าผู้ชายที่โตมาแบบถูกเลี้ยงแบบตามใจจะอดทนได้ไม่นานเดี๋ยวเขาก็เลิกกับฉันเองฉันก็คงรอได้แต่ฉันคิดผิดคนที่รอไม่ได้ไม่ใช่ฉันหรือว่าคุณพีมคุณพิมพ์ยังคงปฏิเสธการหย่าทุกทางเหมือนเดิมครับแต่ฉันต้องการหย่าให้เร็วที่สุดเรื่องเงินหรือเปล่าจ่ายเท่าไหร่ฉันก็ยอมนะขอให้สิ้นเดือนนี้หย่าให้ได้ทำได้ไหมคะแต่คุณมินตาครับนี่คุณคะถ้าคุณทำไม่ได้ฉันจะเปลี่ยนทนายแล้วนะไม่ยอมหย่าใช่ไหมลูกค่ะแต่ยังไงมินก็ต้องหย่ากับเขาให้ได้ต้องหย่าให้เร็วที่สุดด้วยใจเย็นๆมินไหนๆเราก็รอขนาดนี้แล้วอ่ะอีกนิดเดียวเดี๋ยวเขาก็ทนไม่ได้แต่มินรอไม่ได้ไงคะแม่ทำไมถึงรอไม่ได้มีอะไรหรือเปล่ามินไม่มีอะไรค่ะมินก็แค่ไม่อยากอยู่ที่นี่ค่ะแม่อยากพาแม่ไปอยู่ต่างจังหวัดไปไกลจากที่นี่เราจะได้เริ่มต้นใหม่ค่ะแม่แน่ใจนะว่ามินติดอยู่แค่นี้ไม่ได้มีอะไรอย่างอื่นใช่ไหมลูกมีอย่างเดียวที่เจ๊จะหยุดได้เจ๊พูดกับผมมาตรงๆเจ๊ไม่ต้องการพูดดิ
เจ๊นะต้องเป็นเมียผมไปจนตายกินกินไม่ได้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 ไม่ไดตอนนั้นฉันคิดว่าถ้าเป็นลูกของต้นฉันกับลูกก็คงมีความสุขมากที่จะได้มีสามีแล้วก็มีพ่อที่สร้างครอบครัวมาจากความรักแต่ถ้าเกิดเป็นลูกของคุณพิมพ์ลูกของฉันก็คงไม่ต่างจากวัตถุสร้างภาพทางสังคมเหมือนที่เขาทำกับฉันไม่ค่ะฉันไม่ยอมขอบคุณมากนะคะคุณพ่อที่เสียสละเวลามาพบหนูเราไม่ได้เจอกันนานคุณพ่อคะหนูยังจำสัญญาที่คุณพ่อเคยรับปากหนูไว้ได้นะคะที่คุณพ่อจะช่วยคุณพิมพ์เซ็นใบหย่าให้หนูนี่มันผ่านเวลามานานมากแล้วนะคะหนูทำอะไรผิดนักหนาเหรอคะคุณพ่อทำไมคุณพิมพ์ว่าถึงขังชีวิตหนูให้แบบนี้อะคะหนูมิมคือพ่อพยายามคุณพ่อคะที่ผ่านมาหนูไม่เคยคิดที่จะฟ้องหย่าเพราะเห็นแก่ชื่อเสียงของคุณพ่อแต่คุณพี่มันก็กลับไม่แคร์เลยหนูกล้ามากคุณพ่อเป็นที่พึ่งสุดท้ายของมิ้นแล้วนะคะช่วยให้คุณพิมเซ็นใบหย่าให้มินด้วยนะคะอย่าให้มินต้องทำในสิ่งที่มินไม่อยากทำยังไงผมก็ไม่หย่า มินไม่กล้าแชร์ความลับผมหรอกครับคุณแม่คุณแม่ช่วยไปบอกคุณพ่อด้วยนะครับว่าอย่ามายุ่งกับครอบครัวผมไม่หย่าก็คือไม่หย่าครับอย่าไปอยู่ไกลต้นจนตัวสั่นถึงขั้นกล้าขู่พ่อฉันเลยเหรอโอ้พี่พีมนี่คนมันไม่มีใจพี่พีมจะหน้าด้านหน้าทนรังเขาไว้ทำไมฮะก็อย่าไปให้มันจบๆจะได้หมดเรื่องแล้วเราก็กลับมาอยู่ด้วยกันสองคนเหมือนเดิมไหมครับนี่กินเค้กช็อกโกแลตดีกว่านะพี่บอกแล้วไงว่าอย่ามาก้าวก่ายเรื่องส่วนตัวของพี่แจ็คยังพี่ก็ไม่ยาพี่ไม่หวั่นแพ้ไอ้ต้นมันคงคิดว่ามันคงจะไปอยู่กับมิ้นแล้วมิ้นก็จะกลายเป็นเมียมันอย่างนั้นเหรอแต่ผิดคาดเว้ยแม่มิ้นไม่ยอม
พราะว่ามิ้นที่เป็นฐานะเมียพี่ค้ำคออยู่พี่จะเก็บมิ้นไว้มันได้แต่มองแกแต่ต้องไม่ได้แบบนี้นะพี่บอกแล้วไงว่าถ้าคนอย่างพี่ไม่ได้คนอื่นไม่ก็ต้องไม่ได้เดี๋ยวก่อนพี่บีมนี่แล้วพี่จะไปไหนไหนบอกจะกินข้าวกับผมไงไม่กินแล้วเว้ยหมดอารมณ์พี่บีมที่พี่พีไม่ยอมหย่าเพราะแค่ไม่อยากแพ้งั้นดูสิเจ๊ขอกันไกลสีเหลืองนั่นแหละลากผมไม่ไหวเลยช่วงนี้งานหนักหรือเปล่าดูเหนื่อยๆนะไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยหรอกต้องมีบ้างเปิดบริษัทใหม่ๆก็อย่างนี้แหละมีทั้งงานเข้ามีทั้งปัญหาผมได้เป็นคนอ่อนแอด้วยไงมันก็เลยต้องเหนื่อยเป็นธรรมดาดื่มน้ำก่อนต้นครับเอาเธอต้นน่ะยังหนุ่มยังแน่นยังมีแรงยังมีเวลาสร้างเนื้อสร้างตัวครับคุณนะเคยมีคนสอนผมไว้ว่าให้ผมรู้จักสร้างฐานะผู้หญิงจะได้รู้สึกมั่นคงเวลาที่มาคบนะครับเพราะแบบนี้แหละครับผมก็เลยยอมเหนื่อยเพื่อคนที่ผมรักเขาจะได้มีความสุขนะครับสู้ๆครับเดี๋ยวน้ากับมิ้นจะเป็นกำลังใจให้นะได้ครับเสร็จแล้วไปกินข้าวในบ้านลูกผมตามไปนะครับถือให้นะพีมาแอบดูเมียเก่าที่หน้าบ้านเหมือนเดิมพอกันทีถ้าพี่พีไม่ยอมจบฉันจะช่วยอีนางชนีนั่นจบเองออฟฟิศตอนบ่ายนะคือพี่มีธุระสำคัญต้องทำอ่ะจ้ะโอเค thank you จ้ะ
ลูกใส่เมื่อคืนมิ้นคงนอนน้อยค่ะแม่เลยหน้ามืดนิดหน่อยนี่แม่ไปวัดเหรอคะวันนี้วันพระแม่จะไปถวายเช้าแล้วก็เพลงที่วัดมิ้นแน่ใจนะไม่เป็นอะไรหน้าซีดเชียวลูกไปหาหมอกันไหมเดี๋ยวแม่ไปด้วยไม่เป็นไรหรอกค่ะแม่ไม่เป็นไรจริงๆนะคะแม่ไปวัดเถอะเดี๋ยวมิ้นกินนมสักแก้วนึงก็ไปทำงานแล้วค่ะมิ้นอย่าคิดมากเรื่องหย่านะลูกคิดซะว่าตอนนี้มันติดหนี้กรรมเขาเราก็ชดใช้เขาไปพอหมดกรรมทุกอย่างมันก็ปลดปล่อยเราเองละลูก